สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงคลอ่อนละไมเช่นเคยนะครับและผมไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Live Radio รวมไปถึงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ทาง YouTube ช่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับติดตามเรื่องปฏิบัติการนะครับแก๊ง call center เนี่ยในประเทศไทยนั้นสถานการณ์ณเวลานี้เป็นอย่างไรและตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นขบวนการแก๊ง call center นั้นทำให้ประเทศไทยคนไทยเสียหายถูกหลอกลวงแล้วก็ตกเป็นเหยื่อเนี่ยหลายพันหลายหมื่นคนนะครับมีมูลค่าความเสียหายเนี่ยราวๆ200ล้านบาทปฏิบัติการทลายแก๊ง call center ของตำรวจและหน่วยงานภาครัฐครับที่มีความเกี่ยวข้องเริ่มที่จะปฏิบัติการเข้มข้นขึ้นมากโดยเฉพาะการลุกคืบสืบสวนเพื่อนำไปสู่การจับกลุ่มสมาชิกแก๊งระดับสั่งการที่เห็นอยู่บ่อยครั้งเนี่ยรวมถึงการเข้าจับกลุ่มเครือข่ายขบวนการอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ปลายปี2560จนมาถึงณเวลานี้ครับช่วงต้นปี2561คือช่วงระยะเวลาไตรมาสแรกเพราะว่าตลอดเวลาครับที่ผ่านมากว่า10ปีครับเกิดขบวนการแก๊ง call center ทำให้คนไทยต้องตกเป็นเหยื่อเรียกว่ารู้ไม่ทันกลโกงถูกหลอกลวงไปแล้วหลายพันคนครับมูลค่าความเสียหายอยู่ที่หลักกว่า200ล้านบาทภายใต้การบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ที่มีการเปิดสายด่วนสำหรับผู้ที่ถูกหลอกลวงจากแก๊ง call center หมายเลข1710ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2560ที่เริ่มมีการจัดทำสถิติการหลอกลวงและจำนวนผู้เสียหายพร้อมคณะทำงานอย่างเป็นระบบไปพบนะครับว่ามีผู้หลงเชื่อโอนเงินให้กับแก๊ง call center มากถึง157คนมูลค่าความเสียหายที่สูญเสียไปแล้วนะครับ67ล้านบาทขณะที่มีการยับยั้งการหลอกลวงเอาไว้ได้เนี่ยเพียงแค่4ล้านบาทครับสถิติดังกล่าวครับยังไปสะท้อนได้นะครับว่าเพียงแค่ระยะกว่าแค่2เดือนกว่าเนี่ยนับตั้งแต่เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมก็ยังมีคนไทยครับถูกหลอกลวงจากแก๊ง call center อยู่เรื่อยมาแต่ทว่ารูปแบบของกระบวนการก็มีการเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเข้าไปดูวิธีการชำแหละรูปแบบของการหลอกลวงของแก๊ง call center เนี่ยพบว่ามีอยู่ประมาณ6รูปแบบครับที่คนร้ายเนี่ยมักจะนำมาใช้และทุกรูปแบบก็คือการสุ่มเบอร์โทรศัพท์ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับประการแรกครับบัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือมีหนี้บัตรเครดิตวิธีการคือคนร้ายเนี่ยจะโทรศัพท์เข้ามาหาเหยื่อเพื่อให้ชำระหนี้ที่ไม่เกิดขึ้นจริงคือหนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเกิดขึ้นจริงๆนะครับและจะหลอกสอบถามข้อมูลทางการเงินของเหยื่อหากมีมากพอก็จะหลอกเหยื่อให้ไปโอนเงินที่ตู้ ATM ประการที่2ครับหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินวิธีการคือหลอกเหยื่อว่าข้อมูลของเหยื่อเนี่ยสูญหายต้องจัดทำข้อมูลใหม่คนร้ายครับจะหลอกขอข้อมูลทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเลขหลังบัตรเครดิตบัตรเดบิตและนำข้อมูลไปปลอมแปลงหรือใช้บริการต่างๆจากข้อมูลของเหยื่อที่หลงเชื่อมอบให้ครับประการที่3ครับหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสัมภากรครับวิธีการคือไปหลอกเหยื่อว่าได้รับเงินคืนภาษีและต้องทำการยืนยันผ่านตู้ ATMและเหยื่อถูกหลอกด้วยวิธีการนี้บ่อยมากรวมไปถึงมักจะพบ
ในช่วงที่มีการยื่นภาษีเงินได้ประจำปีประการที่4ครับหลอกว่ามาจากศาลยุติธรรมคุณผู้ฟังครับโดยมีการส่งหมายศาลปลอมนะครับไปให้ผู้เสียหายและอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการฟอกเงินเมื่อผู้เสียหายครับตกใจและหลงเชื่อก็จะส่งโฉนดที่ดินบ้านสมุดบัญชีธนาคารไปให้แก่มิจฉาชีพโดยอ้างว่าเพื่อนำไปตรวจสอบและนำไปสู่การหลอกลวงให้โอนเงินครับประการที่5ครับบัญชีเงินฝากพัวพันกับยาเสพติดจะใช้ความกลัวครับหลอกเหยื่อว่ามีการพัวพันกับยาเสพติดหรือการฟอกเงินและถูกหลอกให้โอนเงินเข้ามายังแก๊งคนร้ายที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อนำเงินเนี่ยไปตรวจสอบโดยความกลัวต่อการพัวพันกับยาเสพติดจึงทำให้เหยื่อเนี่ยถูกหลอกไม่น้อยเช่นเดียวกันครับประการที่6ครับได้โชคจากรางวัลใหญ่แน่นอนครับคนร้ายอ้างตัวเป็นตัวแทนองค์กรต่างๆที่มีรางวัลใหญ่จะมอบให้กับประชาชนแต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือโอนเงินจำนวนหลักพันบาทมายืนยันก่อนล่าสุดครับที่คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยเขาถูกหลอกว่าได้รับรางวัลจากเครื่องดื่มชนิดหนึ่งจนต้องไปซื้อบัตรเติมเงินถึง 3,000 บาทให้กับคนร้ายครับเพื่อยืนยันสิทธิ์และสุดท้ายก็ถูกหลอกครับประการสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับโอนเงินผิดต้องโอนคืนวิธีการก็คือคนร้ายเนี่ยจะมีข้อมูลด้านการเงินของเหยื่อและแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินโทรศัพท์ไปหาเหยื่อว่ามีการโอนเงินผิดพลาดจึงขอให้เหยื่อโอนเงินกลับมาซึ่งกลายเป็นว่าเหยื่อโอนเงินในบัญชีตัวเองให้กับคนร้ายครับถึงกระนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับในระยะหลังประชาชนเริ่มรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนรูปแบบความกลัวที่ต้องทำให้เหยื่อเนี่ยเขาเกิดความกังวลการอ้างเป็นตำรวจอัยการและเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองต่างๆเนี่ยพร้อมนำข้อมูลซึ่งเป็นเท็จเนี่ยมาหลอกลวงทั้งเรื่องของการพัวพันกับยาเสพติดหรือมีพัสดุที่ส่งมาถึงแต่ต้นทางเป็นของขบวนการยาเสพติดทำให้ตัวเหยื่อครับเขาเกิดความกังวลเมื่อเป็นเช่นนี้ครับคนร้ายก็จะนำไปสู่การเสนอการให้ความช่วยเหลือแต่ต้องโอนเงินการแอบอ้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของแก๊งคนร้ายนะครับก็น่ากลัวไม่น้อยครับทั้งการอ้างไปถึงนายตำรวจระดับผู้บัญชาการผู้บังคับการอัยการผู้พิพากษาต่างก็ถูกแอบอ้างชื่อกันทั้งหมดและหากเหยื่อไม่เชื่อก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานนั้นๆซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์จริงครับแต่ไม่คาดหวังให้เหยื่อโทรไปครับเพียงแต่นำมาอ้างเพื่อให้สมกับความจริงเท่านั้นในปัจจุบันนะครับตำรวจมีข้อมูลของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีสมาชิกร่วมขบวนการทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะจากจีนและไต้หวันที่ตั้งทีมหลอกลวงอยู่ทั้งหมดถึง8แก๊งครับที่ยังมีการเคลื่อนไหวนะครับและแต่ละกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยข้อมูลจากตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนบอกเล่านะครับว่าเริ่มจากระดับสั่งการจากต่างประเทศจะสั่งการให้คนไทยที่ร่วมขบวนการหาทีมขึ้นมาให้ได้อย่างน้อย 8-10 คนจากนั้นครับเมื่อได้ทีมครบแล้วนะครับจะได้มีการกระจายเปิดบัญชีหรือจ้างให้คนไทยร่วมเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินที่จะถูกหลอกโอนเข้ามาโดยจะมีคนไทยอีกบางส่วนจะโทรศัพท์หลอกเหยื่อจากต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเพื่อนบ้านครับเมื่อได้เงินแล้วจะให้ผู้ร่วมขบวนการไปกดเงินออกจากบัญชีที่เหยื่อเพิ่งโอนในทันทีและนี่คือขบวนการที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาเคลื่อนไหวมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงกลวิธีแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายๆหน่วยงานนะครับภายใต้การบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปช.
จเปิดสายด่วนสำหรับผู้ที่ถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จดหมายเลขนี้ไว้ครับ1710ผมพงษ์พิชญ์อรไมยอ่าน